กันอีกรอบสวัสดีอีกรอบเพราะว่าเราเพิ่งจะลากันไปเมื่อกี้กับคลิปรีแอคใช่เราไปเรียบเรียงรวบรวมอารมณ์และความรู้สึกในการดูมาแล้วเราก็มาพูดคุยกันต่อใช่ใช่อันนี้แต่ว่าไม่ได้แบบว่าเรียบเรียงแล้วรวบรวมอะไรนานเพราะว่าดูเสร็จไม่นานไม่นานดึงสองท่ามาทำเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราหมายความว่าเราดูแล้วใครรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงเอามาคุยกันเอามาแชร์กันเอามาแบ่งมาปันกันเช่นเดียวกันกับที่อยากให้ทุกคนดูเสร็จแล้วรู้สึกกับเรื่องนี้แบบไหนยังไงเอ้ยคิดเหมือนพี่เอสเลยคิดเหมือนพี่แฟงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยพี่ปอนหนูไม่ได้คิดเหมือนพี่ปอนค่ะหรืออะไรเงี้ยมาคุยกันมาคุยกันแต่ครับแลกเปลี่ยนกันแต่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวเอาเหตุผลมาคุยกันเราอย่าใช้อารมณ์ถ้าสมมติเป็นเหตุผลปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็จะดีแต่ถ้าสมมติเป็นอารมณ์ปุ๊บอะไรมันก็จะไม่ดีขึ้นหรอกจริงเนี่ยเราแหมเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวแบบนี้ละกันเนาะดีไหมแล้วเราก็จะคุยในทุกแง่ในทุกๆมุมแต่วันนี้เนื่องจากมันเป็น EP แรกเนาะมันเป็น EP แรกของคินพอสเดอะซีรีส์ลาฟอร์เต้เลยเราก็เลยอยากให้เฮ้ยไหนลองมาถามทางกันด้วยว่าวันนี้เราคุยกันรูปแบบนี้1 2 3 4 5เอ๊ะเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่มาดูรายการเราช่องเราอย่างเงี้ยอยากให้แบบเอ้ยเน้นเรื่องนี้มากหน่อยได้ไหมเน้นเรื่องนู้นนักน้อยหน่อยดีเราไปเพิ่มเรื่องนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำกันมานะครับก็บอกกันได้เราก็จะไปทำกันบ้านมาด้วยถูกต้องคุณน้องอยากดูอะไรอยากฟังอะไรเนาะเอาล่ะมาถึงเวลาที่เราจะต้องรายเวทกันแล้วครับทุกคนเราจะเริ่มจากอะไรดีเราจะเริ่มจากเส้นเรื่องนักแสดงการแสดงโลเคชั่นโปรดักชั่นไปเรื่อยๆกันโอ้เสื้อผ้าหน้าผมพร็อพเพิ่มสกิลละโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดงั้นเราไล่ตั้งแต่เปิดเลยมั้ยพี่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็น EP แรกเนาะเราก็แบบว่าจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะเราก็จะพูดในสิ่งที่เราเห็นกันละกันว่าวันนี้เราได้รับชมอะไรไปบ้างจากKinPod The Series นะครับใน EP ที่1เริ่มต้นมาเนี่ยถ้าในมุมของเอ็นเนี่ยเอชอบภาพนะเอ็นรู้สึกว่ามันได้ฟีลของความแบบจะบอกยังไงอ่ะจะบอกว่ามันเป็นหนังก็ไม่เชิงเป็นซีรีส์ซะเลยก็ไม่ใช่มันมีความแบบผสมผสานที่แบบแต่เรารู้สึกว่าภาพกับสีมันสวยอ่ะมันดูแล้วแบบมันมีความแบบมันคุมโทนมันเป็นสีที่แบบว่าแล้วเราชอบวิธีการใช้ภาพของเขาอ่ะในไม่ว่าจะเป็นซีนที่เขาแบบคุยอย่างที่เราบอกว่าอะไรนะมาเฟียอิตาลีเนาะมาเฟียอิตาเลียนเนาะแล้วแบบมันมีความแบบใช้แบบว่าเทคนิคมุมกล้องตัดภาพนู่นนี่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราไปนั่งฟังมาเฟียคุยกันจริงๆอะไรเงี้ยรวมทั้งหนึ่งทั้งซาวทั้งอะไรด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เปิดตัวคุณคินมาได้แบบหล่อนะเท่นะเท่แล้วเมื่อกี้ที่เอสบอกทุกคนว่าทรงเนี้ยทรงที่คุณคินทำอ่ะไม่ได้รอดทุกคนนะเอาดีๆต่อให้เบ้าหน้าดีขนาดไหนอ่ะก็ไม่ได้นะมันเป็นบางคนนะที่รอดอาจจะคุณคินรอดนะเราให้ผ่านซึ่งแบบเราก็เชื่อว่าเขาเป็นมาเฟียจริงๆอะไรประมาณเนี้ยเห็นด้วยกับพีเอสคือถ้าถามว่าสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวเลยถ้าสิ่งแรกคือภาพและดนตรีประกอบสกอร์สวยสกอร์เพราะมันภาพสวยมันเหมือนมันอย่างที่พีเอสบอกว่ามันขึ้นมาจากซีรีส์ขึ้นมา อยู่ระหว่างซีรีส์กับภาพยนตร์แล้วคือมันภาพยนตร์ระดับขึ้นมามันมีความผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยใช่สิ่งที่ชอบคือภาพสวยเพลงประกอบดีเสียงซาวด์แทร็กดีดนตรีดีอันเนี้ยที่ผุดขึ้นมาเลยชอบแล้วตัวซาวด์นี่คือไม่หลุดเลยนะพี่ปอนมันมีความแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ด้วยความที่เขาใช้ความหลากหลายของเพลงประกอบเนาะแบบหลายแนวมาก
แล้วมันตามซีนหรือตามฉากที่เราดูอารมณ์อ่ะนะตอนนั้นอ่ะแล้วแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็มีแบบว่าเป็นจังหวะเร่งเร้าเดี๋ยวก็มีเป็นจังหวะสโลเดี๋ยวก็มีเป็นจังหวะแบบเพลงพอเป็นพอเศร้ามันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในความต่อเนื่องแบบที่ทําให้เราไม่รู้สึกว่าสะดุดในเรื่องของซาวอ่ะนะในมุมของรู้สึกว่าไม่สะดุดเลยมันค่อนข้างที่แบบต่อเนื่องดีเออชอบจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่คนอื่นล่ะครับแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างน้องเบลน้องแฟงคุณ X มินิถ้าเป็นสำหรับเบลอ่ะคือเบลมองคือเบลชอบโดยภาพรวมเบลชอบแต่แบบถ้าแบบพูดไปในตามจุดมันจะมีบางจุดที่ค่อนข้างขัดใจขัดใจเลยอ่ะเลยแบบขัดใจเลยไหนซิอยากรู้ว่าขัดใจอันเดียวกันหรือเปล่าเช่นยกตัวอย่างซีนแรกครับคือรู้การที่รถขับมาเปิดประตูรถคนมาอันเนี้ยคือโอเคมันไม่ต้องมีก็ได้แต่ตัวที่สองที่ขัดใจเลยคือนักแสดงประกอบฝั่งที่เป็นแบบฝั่งคนอิตาเลียนอ่ะเรารู้แหละว่าเขาพูดบทสนทนาเป็นภาษาแบบภาษาเขาอะแต่เบลไม่รู้สึกถึงอินเนอร์ของความเป็นแบบของความเก่งของความอยู่ในเจมวงการมามันเหมือนท่องบทให้จบอ่ะมันความรู้สึกมันค่อนข้างแฟลตอ่ะมันก็เลยแบบแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเขาคือนักแสดงสมทบละกันต่อมาคือสำหรับเบลอ่ะเบลสังเกตว่าเรื่องเนี้ยแทบจะไม่มีกล้องแคบที่รับหน้าแบบรับหน้าเฟรมแค่เนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างแล้วก็ซูมเข้าไปแต่ก็คือไม่รับหน้าอยู่ดีถามว่ามันเลยเป็นดูอีกเป็นอีกมุมมองนึงที่เราเคยคุ้นชินกับแบบการที่เราดูละครพอเราดูละครอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบรับหน้าพระเอกรับหน้านางเอกแต่นี่คือมันทำให้ทั้งเฟรมอ่ะมันดูมีภาพมีองค์ประกอบซ้ายขวาสีการเล่นอะไรเงี้ยได้ดีซึ่งโอเคต่อมาส่วนที่3ที่ขัดใจเลยคือคิวบู๊2คิวที่รู้สึกว่าแบบมันมีปืนมันไม่ยิงตั้งแต่แบบ เจอขับมอเตอร์ไซค์มันต้องขับมอเตอร์ไซค์ก่อนเพื่อไล่ไม่ยิงเลยล่ะไม่ทำไมไม่ยิงเลยต่อมาคือพกมีดไว้แล้วแต่ก็มีปืนทำไมไม่ยิงปืนก่อนพกมีดทำไมแล้วคือพอจะมีมีดก็มีเหมือนมีจังหวะบอกว่าอะจะเหมือนจะฟันแล้วนะอะอย่างเงี้ยเอียงวะคือถามว่าคิวบูโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่มันเอียงมันแบบมีเอ๊ะมันแบบเข้าใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเซนแบบทำไมไม่ยิงทำไมมันแบบจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่แบบเอ๊ะอะไรเงี้ยที่เมื่อกี้พี่ปอนบอกพี่ปอนก็มีล่ะเดี๋ยวกันน้องแฟงมีอะไรไหมน้องแฟงมีอะไรเปล่ามีครับคืออยากจะบอกว่ามีฉากที่แฟงชอบตอนท้ายๆเลยคือฉากที่พี่กบทรงศิษย์เล่นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตวัดสายตาไปมองบริการของคินใช่ไหมอันนี้คือทำให้เราเชื่อโดยสนิทใจนะว่าเขาเป็นตัวจริงในวงการแบบเป็นคนที่เก่าอยู่วงการนี้มานานเพราะว่าเขาเป็นคุณท่านไงใช่ เขาเป็นคุณท่าน คือเราดูแล้วเราเชื่อเลยอ่ะเขาแค่ เขาไม่ต้องพูดเขาไม่ต้องใช้แบบภาษาหรือว่าวาจาเขาใช้อวัจนภาษาด้วยการหันไปมองแล้วแบบสายตานี่คือคมกริบปุ๊บแล้วคือลูกน้องรู้เลยเหมือนกับรู้ใจนายว่าถ้าเกิดพูดต่อเนี่ยน่าจะไม่ดีละใช่จะต้องโดนและอะไรอย่างเงี้ยคือแวบเดียวแบบนั้นอะทำให้เราแบบไม่ต้องเกี่ยวกาดเนาะแค่มองก็เสียวสันหลังเดียวมันนะเป็นฟิลประมาณอย่างเงี้ยที่สุดใช่ก็เนี่ยแหละชอบพระพี่กบค่ะของพี่อันนี้ขอย้อนกลับไปที่ของเบลก่อนคือเรื่องของเรื่องน่ะพี่อ่ะสำหรับตัวพี่นะขอโทษนะครับทุกคนคือมันดีแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่คอนวินส์พี่ตั้งแต่ตอนที่พอยิงเสร็จปุ๊บขับรถออกมาเหลือแค่คันเดียวแต่อันเนี้ยไม่สมเหตุสมผลแล้วมันก็ลากยาวจนถึงนั่นไงนึกออกปะคือไม่เข้าใจว่าเป็นเจ้าพ่อไล่คนเจ้าพ่อของมึงเนี่ยมายิงเขาตายห่าแล้วมึงก็รู้อยู่ว่าพ่อมึงเป็นยังไงแล้วมึงไม่มาดูแลพ่อมึงแล้วก็มาแบบมาจอดรถตรงปั๊มน้ำมันนั่นแหละมารอตรงใช่เข้าใจ
ก็ที่เราบอกว่าไอ้เนี่ยถ้าเป็นมาเฟียแบบว่าขาโหดจริงคือลูกน้องทุกคนต้องโดนปืนตบหัวมันต้องโดนใช่ต้องโดนปืนตบแล้วเราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันอาจจะมีช่วงที่มันมิสกันระหว่างการเดินทางหรืออะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เราไม่เห็นไงพอเราไม่เห็นปุ๊บอ่ะมันก็เลยบอกเราไม่ได้ว่าทำไมตอนไปมึงไปกัน3คันออกจากบ้านไปมึงจำได้ไหมออกไปกัน3คันแล้วแต่ละคันคนเต็มไปหมดอย่างนี้แต่พอขากลับมีคันเดียวมีคันเดียวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปอุโมงค์แล้วไปสแตนบายที่อุโมงค์เดี๋ยวก่อนจอดรถก่อนจอดทำไมใช่ไหมคิดเหมือนกันตอนแรกก็ไม่เข้าใจที่ว่าจอดรถแล้ววิ่งลงวิ่งลงไปเนี่ยสองคันถ้าเป็นเราก็จะไป3คันแล้วมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์รถชนไปมอเตอร์ไซค์พังอันนี้ไม่เมคเซนส์ตามที่พี่บอกคือสรุปว่าคนขับรถคือมีแค่ทักษะขับรถไม่มีทักษะของความเป็นแบบขับรถให้เจ้าพ่อมาเฟียล่ะมึงต้องขับปืนได้เป็นบริการนึกออกปะเดี๋ยวต้องเอาบอกว่า too fast and furious ได้ไปดูตั้งแต่แบบ EP 1จนจบจนจริงจนเจ็ดอ่ะนึกออกปะคือเราอ่ะคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คอนวินส์ตอนนี้ไม่คอนวินส์จริงๆแต่ถามว่าแบ่งดูเป็นช่วงๆตอนมันโอเคOkay. แต่พอมันเป็นแบบว่าทั้งป้านทั้งแบบรูดปื๊ดมาเลยเนี่ยอันเนี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเบาอันเนี้ยมันเบาเลยมันเบาจนแบบว่าเราไม่รู้เหตุผลที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไร ว่าเพราะอะไรหรือเขาไม่ได้ตัดต่อมาให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีการแบบสลับปรับเปลี่ยนมีคนนี้ล่อไปคันนั้นและอีกคันคือนึกออกไหมมันอาจจะต้องมีไอ้ฉากอีเลยแบบเนี้ยมันถึงจะทำให้อินเนี่ยมันถึงไปจอดรถแล้ววิ่งลงมาแค่เหลือแค่2คนแล้วมันถึงจะคอนวินส์เราได้ใช่เออแต่อันเนี้ยพอตั้งแต่แรกที่จอดรถอะแล้วเหลือแค่คันเดียวอะน้องเบลเชื่อพี่ไหมตั้งแต่นั้นอะปึ๊บหายไปหมดเลยหายไปหมดเรื่องความเชื่อแล้วมันกลายมาเป็นว่าเนี่ยหรอเนี่ยหรอเนี่ยหรอแล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไรเห็นไหมว่าคินอะเอาพอร์ชอยู่นะแล้วทำไมคินมันต้องไปให้พอร์ชช่วยแบบว่าช่วยกูด้วยวะใช่เห็นปะใช่เห็นไหมเห็นตอนที่มันสู้กันสองคนไหมบนเรือเห็นตอนที่คินกับพอร์ชมันสู้กันเองสองคนไหมเห็นพอร์ชสู้คินไม่ได้นะเห็นว่าสู้ไม่ได้อะแล้ววันนั้นตอนนั้นทำไมจะต้องแบบว่าช่วยกูด้วยช่วยหาเหตุผลให้พี่หน่อยช่วยหายผลด้วยไม่บอกว่าเหนื่อยแล้วไงพี่กรณ์ช่วยกูหน่อยแก้ตัวให้ขอแก้ตัวให้พี่กบเขาเฉลยไงว่าแบบเขาต้องเขาเหมือนแบบแต่อันนั้นมันก็น่าจะเป็นทีหลังเนาะที่เขาบอกว่าให้ไปตามพอร์ตมาเป็นบริการถูกอันนี้พี่กบอาจจะมองคนที่กำลังมาเป็นบริการจริงๆของลูกให้ได้ยังไงก็ต้องมีแบบคือมันต้องมีคู่บารมีอ่ะอันนี้จริงๆมันต้องมีจริงๆมีพวกอย่างเงี้ยอีทหารแก้วม้าแก้วนางแก้วอย่างเงี้ยมันต้องมีอ่ะคราวนี้ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพอเรื่องมันมาเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันเราอ่ะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันสวยนะซีนขออ่ะไหนๆก็จะพูดแล้วพี่ขอพูดถึงซีนในอุโมงค์แล้วกันพี่บอกตามตรงยิงกล่องกระดาษสามารถกันกระสุนได้อ่ะเดี๋ยวคราวนี้กูก็จะเอาว่ากระดาษมาวางไว้เข้าใจปะเข้าใจแล้วกูไม่เข้าใจที่ว่ากล่องกระดาษถ้าเป็นซีนในอุโมงค์ต้องไปเรียนเพิ่มไงที่บอกในไซต์ก่อสร้างอ่ะกล่องกระดาษนั้นจะมาอยู่ในไซต์ก่อสร้างเพื่อเป็นคิวบูอ่ะเพื่อเป็นคิวบูแต่ลงทุนขนาดแบบโอ้โหล่องเรือด้วยนะนึกออกไหมเออพี่ว่ามันน่าจะอะไรที่มันแบบมันไปมากไปกว่าแบบว่าหนังของสหมงคลฟิล์มอย่างที่ X บอกจริงๆแบบผู้หญิงฆ่าใครจะแตะที่บอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วพี่ยังอยู่ในอุโมงนั้นแล้วก็บอกว่าวิ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อมมอเตอร์ไซค์กันแล้วก็หญิงนั้นวงยาชีครับซ้อมเป็นชอยๆอย่างเงี้ยที่บอกว่าซ้อนแล้วหนึ่งอ่ะนี่จริงๆในใจคิดถึงผู้หญิงฆ่าใครจะแตะแล้วจริงๆนึกออกป่ะแล้วแต่ว่ามันคือแล้วมันมามีแบบซีนแบบเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันตายกระโดดอ่ะแล้วมันพอขึ้นออกมาแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็ไปโผล่อีกที่นึงซึ่งแบบว่ามันไม่รีเลทอ่ะคิวบูได้30ปีก่อนมา
หมายถึงว่าโลกหมายถึงในตัวไอ้ตอนแบบบางช่วงบางตอนนะบางช่วงบางตอนที่ตรงถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่เราไม่รู้สึกร่วมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ประเด็นคืออย่างนี้พอแยกคัดซีนปุ๊บสวยไม่เถียงเลยไม่เถียงเรื่องนี้เลยใช่สวยจริงไม่เถียงเรื่องนี้เลยจริงๆไม่เถียงเรื่องนี้เลยแล้ววิธีการเข้าเรื่องเอาซาวมาล้อมเอาเรื่องมาลีดดีดีแสงสวยเพิ่มเห็นด้วยกับน้องเบลจริงๆเรื่องนักแสดงแถว3ที่เป็นพวกเนี้ยพวกแบบว่าตัวประกอบที่มันเป็นแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยเราไม่รู้หรอกว่าสำเนียงเขาอะพูดแบบเนี้ยมันโอเคโอเคแล้วหรือเปล่าแต่สิ่งที่ไม่เห็นก็คืออินเนอร์อันนี้เรื่องอื่นพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะมันโหพอมันเป็นเจ้าของภาษาเนาะพูดอิตาเลียโน่เนาะแทนที่เราจะได้พลังจากเขาเนาะกลายเป็นว่าเราได้พลังจากความเป็นอิตาเลียโน่จากเพลงจากสีจากแสงใช่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้มันไม่ได้ออกมาจากตัวนักแสดงไงแล้วคิดดูนะถ้าเป็นซีนเหล่านั้นแล้วมันมีผลของการแสดงออกมาด้วยยอมอย่างหนึ่งสไตลิ่งความอิตาเป็นความอิตาเลียโน่ครบมากว่าความเป็นอิตาเลียโน่คือต้องแต่งตัวเนียบใช่ต้องเนียบต้องหล่อต้องพ่อแค่ไหนยังไงก็ไม่มีความกักขันไม่มีอะไรแบบนี้อะไรแบบดีสุดมากทุกอย่างนิ่งมากมากสำหรับตัวที่เป็นอิตาเลียนนิ่งวิธีพูดวิธีคิดวิธีดึงปืนทุกอย่างใช่หมดแต่นี้อินเนอร์ไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมไม่คือจริงๆด้วยตัวที่เป็นเจ้าพ่อด้วยตัวมาฟีอิตาเลียนเนี่ยเอกว่าตรงนั้นอารมณ์พอได้ในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าอันนั้นคือถึงแต่ว่าอีลูกน้องที่อยู่ข้างๆใช่เสียงไม่ถึงอีลูกน้องนะมันแผบอะอันนั้นแหละมันทำให้เรารู้สึกแบบโอ้ยไม่ควรเป็นเจ้าพ่อมาเฟียที่มาต่อกรกับคิงกูหรอกเนี้ยจริงคือแบบเราไม่เห็นเบอร์มันไม่เห็นเบอร์แบบกระดูกเบอร์เดียวกันอ่ะเราเห็นแบบกระดูกคนละเบอร์อะไรอย่างงี้ส่วนตัวนะแล้วมันไม่คอนวินส์แกแต่ใดๆการแสดงของไม่ว่าจะเป็นอโปของไมค์ของน้องบาโค้ดน้องบาโค้ดคือที่เล่นเป็นปอร์เช่ดีน้องบาโค้ดดีมากมากมากลึงตึงตึงเดี๋ยวพี่ขอกลับไปดูหน่อยเดี๋ยวขอกลับไปดูเครดิตนิดนึงว่าใช่คุณหนิงหรือเปล่าไม่แน่ใจระหว่างพี่ปังกลับไปดูหนูพูดอีกเรื่องนึงเสริมเรื่องฉากมาเฟียนิดนึงด้วยปกติเวลาที่เราแบบเสพภาพยนตร์เนาะมันจะมีแบบแสงสีเสียงกลิ่นภาพยนตร์บางเรื่องอ่ะมันทำให้เรารู้สึกถึงกลิ่นได้อ่ะคือเวลาที่หนูดูหนังมาเฟียหนูจะได้กลิ่นซิก้ากลิ่นบุหรี่หนูก็เลยแอบคาดหวังว่าแบบหนูจะได้กลิ่นเนี้ยออกมาจากฉากที่เขาคุยกันในความแบบเป็นแบบเป็นมาเฟียเป็นอิตาลีอะไรเงี้ยไม่ได้แต่หนูแบบไม่รู้สึกถึงกลิ่นนั้นไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่โอเคมันอาจจะคลีมันอาจจะมีแบบเอลิเมนต์ที่แบบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือมาเฟียที่มีความอิตาลีนะแต่มันเหมือนมันขาดกลิ่นของแบบเครื่องสูบพวกเนี้ยออกไปด้วยใช่อันนี้เห็นด้วยมันไม่อวนมันไม่อวนมันจะไม่คือแสงเราจะไม่ได้กลิ่นนี้เราไม่ได้กลิ่นซิก้าลอยเข้าจมูกเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือดูด้วยความแตกต่างอันนี้ของจริงเพราะว่าประเด็นคืออย่างนี้พี่รู้สึกว่าอันเนี้ยสังเกตไหมเขาจะไม่ใช้สโมกเลยเขาจะไม่มีสโมกเลยแล้วแต่ว่าถ้าหนังมาเฟียสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหสโมกกระหน่ำไฟต้องท็อปนะเราก็จะเห็นแค่แบบบางอันแล้วสูงมากว่าเจ้าพ่อจะโผล่มาทีปุ๊บก็แค่เลื่อนหน้าเข้ามาไฟก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าสโมกมาหมดเลยเนาะปังสโมกมาหมดแล้วแบบมาจากควันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วพอบอกว่าพอเจ้าพ่อจะบอกว่าไม่เอาอะไรทีก็เลื่อนหน้าออกไปแล้วพวกอันนี้ไอเนี้ยคนที่ทำการตายหาแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่เรื่องเนี้ยด้วยความที่เขาใช้แสงแที่มีสีครับมันก็เลยไม่ได้ใช้ตัวควันมันทำให้อย่างที่บทเบลบอกคือบางอย่างมันหายไปแต่บางอย่างมันเข้าใจง่ายขึ้นว่ามันเป็นมาเฟียใหม่ใช่มันเป็นนิโอมาเฟียที่ทำให้เรารู้สึกแบบแต่อีกนิดเดียวจริงๆพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นแบบวายฝรั่งเศสเบาๆเข้าใจไหมมันก็เลยดูไม่ได้กลิ่นแบบนึกออกไหมถ้าวายแดงอันเนี้ยมันเป็นวายแดงเข้มกว่านี้ไม่สีอ่อนแบบนี้
เนี้ยพี่ว่าอาจจะทำให้กลิ่นของแบบซิก้าลอยได้จริงจริงอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์อารมณ์แต่วายสีไม่เข้มจริงพี่ถ้างั้นฉันขอแก้ตัวยังไงตัวให้นิดนึงเรื่องเรื่องใครปอนบอกว่าเฮ้ยทำไมคินถึงวิ่งหนีมาให้อับให้พอชช่วยแต่ว่าด้วยแต่ว่าดันสู้พอชได้ถ้าถามความรู้สึกจะมองว่าตอนที่วิ่งหนีมาแล้วให้พอชช่วยอ่ะเพราะว่าคู่ต่อสู้อ่ะมีอาวุธแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะสู้ไม่ได้แน่มีโอกาสตายสูงถ้าเราเป็นคินแล้วเจอคนที่มีปืนแล้ววิ่งไล่มา3คนเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นใครก็ได้อ่ะอย่างน้อยๆมาขัดตาทับให้กูได้หนีหน่อยนึกออกปะแต่พอไปถึงฉากที่อยู่บนเรือแล้วสู้กับพอส2คนอาวุธไม่มีฉันมั่นใจฉันเอาอยู่แน่เพราะว่าฉันก็มีฝีมือไม่สถานการณ์มันเปลี่ยนด้วยเพราะโลเคชั่นมันคือพื้นที่ของเขามันเป็นอาณาจักรเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเพเชอร์มาจากข้างนอกไงมั่นใจเลยแล้วก็มีลูกน้องอยู่อีก2คนเกิดอะไรขึ้นลูกน้องช่วยฉันได้แน่ประมาณนี้อันนี้คือที่แชมป์รู้สึกนะนี่ก็เถียงอันนี้ก็เถียงแชมป์อยู่ดีแต่ว่ามันมีความขัดแย้งนะแชมป์เพราะว่าถ้าลูกน้องเต็มเรือใช้อาวุธใดนะอโปไม่ได้ใช้อาวุธใดเหมือนกันเลยไม่มีมันดูเป็นกระดูกเบอร์เดียวกันไปหน่อยจริงๆแบบคินอะดูเหมือนเก่งกว่าอย่างที่พี่ปอนบอกด้วยแหละมันไม่มีเหตุผลที่จะแบบหาคนที่เก่งน้อยกว่ามาป้องกันคนที่เก่งกว่าหรือว่าแบบนึกไม่ออกอะว่าเราจะต้องการเขาเมื่อไหร่ในเมื่อเราเก่งกว่าเข้าใจแชมป์เข้าใจแชมป์เหมือนกันอันนี้คือเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจอาจจะมองแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคืออันนี้คือแล้วแต่เนาะว่าคุณจะมองแบบไหนยังไงแต่ส่วนตัวพี่ก็ยังเอ๊ะอยู่ดีเพราะว่าไม่ใช่เหตุผลที่แชมป์ให้มาไม่ใช่หมายความว่าพี่ไม่เคยคิดนะคิดแล้วนะแต่ก็ยังคิดไม่ตกว่าอ้าวแล้วอีพอร์ตมันมีอาวุธอะไรขวดใส่ฉี่อะขวดแจ็คแดเนียลใส่ฉี่หรอมันแค่นั้นไงมันก็มือเปล่าเหมือนกันนึกออกไหมมันก็มือเปล่าจัดการทุกคนได้เหมือนกันอย่างนี้แล้วคินก็จัดการพอซะอยู่หมัดขนาดนั้นแต่ไม่สามารถจัดการอีสามตัวที่วิ่งมาตามได้งงนิดน้อยกุบกุบนั่นนี้ประมาณนี้อ่ะคราวนี้เราพูดเรื่องอะไรอีกอ๋อเดี๋ยวนะพี่หาเครดิตไม่เจอเพราะว่าพอมันเป็นเพลงจบปุ๊บแล้วมันก็ไม่ขึ้นอ่ะอ๋อใช่มันขึ้นแค่ next แล้วก็ตัดออกไปเลยแต่ว่าเท่าที่ได้ฟังมาก็คือคนที่ดูแลเรื่องการแสดงเหมือนกับน่าจะเป็นคุณหญิงอันภาษาของจุฬาละครเวทีเนาะก็เลยแบบว่าโอ้โหอันนี้ก็ต้องยอมเลยอันนี้คือตัวแม่จริงๆถ้าแม่แบบว่าถ้าแม่มาลงส่งแล้วก็ต้องยอมจริงใช่เพราะว่าการแสดงของคนที่ถ้าอย่างที่บอกว่าเล่นเรื่องแรกอ่ะเราแสดงให้เรารู้สึกได้ประมาณนี้เก่งอ่ะพี่หมายถึงว่าน้องใหม่น้องบาร์โคใช่ไหมที่เล่นเป็นน้องเช่อะเช่เราชอบจังหวะการกลืนก้อนสะอื้นของเขาอะคือแบบมันเป็นจังหวะของการที่แบบว่าไม่กูจะเข้มแข็งอะแต่แบบมันแบบมันจุกอะอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วแบบเออใช่แล้วแบบว่ามันนี่คือคาแรคเตอร์แบบว่าเหมือนตัวจริงมากนะน้องบอชบอกโค้ดตัวจริงเวลาพูดไปก็งึกเยี่ยมงานเวลาพูดเยี่ยมเหมือนกันตลอดเวลาเหมือนกันน่ารักแบบน่ารักเลยดีเลยอ่ะแบบอุ้ยตายแล้วคือแบบโอ้โหตัวจริงแบบเสน่ห์กว่านี้อีกแต่พี่ไม่แน่ใจว่าหลังจากเนี้ยมันจะใช้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะเพราะตัวจริงน้องเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือเพิ่งจะตอนแรกเองเนาะเรายังไปไม่ได้เรายังไม่เห็นอะไรเยอะพี่เราก็แบบว่าเออแต่เราก็ชอบน้องปอเช่เป็นคู่3นะเราเห็นคู่กับคนเล็กอ่ะเออเราเห็นลูกชายคนเล็กพอเตอร์เออคนเล็กอ่ะใช่ที่หน้าฝรั่งหน่อยอ่ะจำชื่อไม่ได้เจฟแต่ว่าในเรื่องน้องเจฟน้องเจฟในเรื่องชื่อทีมแสดงว่าเดี๋ยวพอนั่นแล้วเช่น่าจะรู้ว่าพี่อ่ะมาอยู่ในนี้แล้วก็ต้องตามมาแล้วมาเจอกับตระกูลรองเนี้ยหรออันเนี้ยไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยอ่านเรื่องแต่ว่าคือแน่ๆคือที่มันมีอ่ะที่มันมีคู่หลักๆก็จะมีคู่คินพอชใช่ไหมแ
แล้วคู่พี่คนรองจำได้ไหมที่แบบว่าเทนดูในเทรลเลอร์ที่แบบว่าดูแบบโรคจิตวิทยาอันนี้คู่หนึ่งแล้วก็คู่สามก็คือน้องคนสุดท้องของตระกูลหลักเนาะแล้วก็คู่สี่ก็คือคู่ของเวกัสโอ้ยคือตระกูลหลักมีสามคนนะพี่น้องใช่ใช่แล้วก็ตระกูลรองอ่ะคือมีคนคู่หนึ่งอันนี้เปิดมาแค่หนึ่งไงใช่เพราะฉะนั้นเราก็ติดตามมาต่อไปดูคู่แรกนะนั่นสิยังมาขนาดนี้เลยแล้วต่อไปล่ะนี่เราบอกกันตั้งแต่แรกกันนะว่าเราจะคุยกันแค่ประมาณแบบว่าครึ่งชั่วโมงพอนี่เกินแล้วนะใช่แล้วก็เพิ่มเติมเรื่องการแสดงของอโปอ่ะคือหนูว่าไม่รู้ว่าจะมีคนชอบฉากเดียวกับหนูไหมคือหนูว่าชอบฉากที่เขาคุยกับพี่แก๊ปอ่ะอาเขาเนาะคือตอนที่จับได้ใช่ไหมว่าโกรธก็โกรธเคารพก็เคารพมันหลายอย่างมากกับการที่เขาจะแบบคือรู้สึกว่าฉากเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอโปคือแบบแสดงอารมณ์ได้หลายเลเยอร์มากแล้วรู้สึกแบบดีแล้วคือแบบมันทำให้เรารู้สึกแล้วพอพี่แก๊ปส่งมาอโปส่งไปแล้วมันรู้สึกแบบได้แล้วมันน่าจะเป็นหนึ่งในฉากเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดพอยต์จุดหนึ่งที่ทำให้พี่แก๊ปอะน่าจะเป็นตัวแปรกลับมาทำอะไรสักอย่างอีกทีในเรื่องแน่เพราะว่ากล้องเครื่องอะไรรับแล้วคือบททุกอย่างสายตาพี่แก๊ปกับสายตาโปมันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องเป็นตัวแปรอะไรสักอย่างในอนาคตแน่ๆอย่างที่พี่ปอนบอกนะว่าถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นนะอโปคือฟันเละไปละแต่พอเป็นพี่แก๊ปปุ๊บเนี่ยซิเป็นแล้วด้วยความที่เคารพด้วยรักด้วยคนในครอบครัวด้วยช่วยตัวเองมาด้วยแล้วก็แบบโหจะไปฟันแบบนั้นก็ไม่ได้ไงใช่โหหลายแบบแล้วก็โหมาทำกับเราแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยถูกพี่เชื่อจังหวะที่แบบว่าเนี่ยน่าจะมีกลับมามีผลอะไรอีกตอนหลังแน่เพราะว่าทั้งซีนเขาไม่ได้มาแค่นี้อยู่แล้วแค่นั้นถ้าสังเกตดูมันจะเป็นว่าเขาอาบเขียวนะแต่ว่าแบ็คกราวด์จะแดงนะคือมันทำให้บอกว่าตอนที่แบบว่าหน้าของทั้งสองคนน่ะมันคือถูกแสงแดงอ่ะอาบนะแต่ในขณะที่บอกว่าตัวเตอร์กำพงกำแพงนั่นนี่นู่นน่ะมันถูกแสงเขียวนะมันดูเลยรู้สึกแบบโคตรจะเวียดเลยนะในขณะที่บอกว่าเหลือแค่สองคนอาหลานแล้วว่ามันกลายมาเป็นบอกว่ามันต้องมีความแค้นอะไรที่แบบว่าเกิดขึ้นแน่หลังจากที่โดนหลานไล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องกลับมาแน่ๆคือซีนนี้มันต้องกลับมาแน่ๆเพราะว่าให้ซีนขนาดนี้อย่างที่ต้องทั้งบททั้งภาพไม่ใช่แค่ขนาดภาพอย่างเดียวนะบรรยากาศของภาพก็เอาไปด้วยรวมถึงบทพูดด้วยที่บอกว่ากูเลี้ยงมานะ อะไรเงี้ยก็ช่วยมานะลำเลิกคุณโดยใช่ถ้าพูดแต่ว่าประเด็นทายด้วยนี้ปุ๊บนะการเป็นแบบเนี้ยมันรู้เลยนะว่าสิ่งที่อาร์มจะเอามางัดก็คืออะไรเพราะจุดอ่อนของชีวิตอะรู้เลยว่าคนที่รู้คนเดียวคืออาร์มใช่เพราะนั้นอาต้องแบบมันเป็นศัตรูแน่ๆเพราะต้องเป็นศัตรูแหละเพราะว่าอาเอาบ้านไปเข้าเพื่อไปซื้อคริปโตแล้วก็ให้อโปผ่อนแต่อโปไม่ผ่อนปุ๊บจะโดนยึดก็เลยไปเอานาฬิกามาได้ได้เงินมาได้เงินมาเท่าไหร่700,000แต่จริงแค่2,000,000ก็เอาไปเล่นต้องซื้อสัตว์มากอากูนี่แหละผีพนันเนี่ยผีพนันเข้าสิงอาจจะเป็นแบบนี้แต่ประเด็นมันคือทำให้เรารู้เลยนะว่าโปอยู่รอบข้างด้วยโดยโดนล็อกทับโดนล้อมรอบด้วยคนแบบไหนเนี่ยแล้วเขาก็เลยก้าวที่จะคือมันกดเขาจนแบบว่าเขาไม่อยากเป็นบริการส่วนตัวแต่ว่าบริบทมันกดเขาทั้งหมดอะแม้ขนาดคนที่เป็นเขาเรียกว่าครอบครัวคนสุดท้ายอะที่ไม่ใช่พี่น้องอะยังทรยศเขาเลยอะใช่คนที่เขาไว้ใจอ่ะแรงด้วยกลัวเป็นคนเดียวที่เคยคิดจะช่วยเหลือพวกเขาตอนที่เขาพวกเขาไม่เหลือใครอ่ะใช่กลายมาเป็นคนที่ทรยศเขาว่าโอ้โหมันปวดนะการพูดแบบนั้นดีแค่ไหนที่กูไม่ต่อยมืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบปวดเจ็บคือยิ่งอโปด่าอาแค่ไหนเจ็บใจแทนเจ็บปวดใจแทนไม่ใช่อโปต้องเจ็บปวดใจแทนพอชใช่ใช่จริงๆสิ่งเนี้ยตอน
พราะจริงๆซีนเนี้ยตอนแรกอ่ะไม่ด้วยบทพูดด้วยหน้าพี่แก๊ปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราแบบจะสงสารพี่แก๊ปตามที่พี่แก๊ปกำลังแบบแสดงออกมาแต่คือพอมันเหมือนมีกระตุกนิดนึงแล้วคือแบบหันกลับมาช้าๆแล้วก็เปลี่ยนบทสนทนาแบบเอาอีเอาแย่แล้วแย่แล้วทูร้ายจังหวะแววจังหวะแววตาเขาเปลี่ยนเลยอ่ะสวิตช์แบบแล้วกลายเป็นแบบกับประโยคที่ทวงบุญคุณอ่ะมันแบบมันเห็นเลยว่าเขาแบบเป็นอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะไม่ใช่แบบแต่ว่ามันดีอย่างนะมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่หันมาแล้วนี่บอกป้าที่บอกป้าเข้าใจพี่ป้าคือถ้าสมมติว่าแบบตอนแรกหันตอนแรกก็แบบเครื่องเครื่องเครื่องอ่ะแล้วพอหันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นแบบนี้ไงแต่ว่าเขาเอาขนาดภาพแล้วก็นักแสดงอ่ะให้เล่นลึกในตาใช่แค่นั้นเราลึกจริงจริงลึกลึกจริงพี่ไม่เขาเล่นลึกในตานะเขาไม่ได้เล่นลึกแบบสีหน้านะนึกออกป้าอยู่ในถ้าเขาเล่นลึกแบบอย่างนี้นะไม่ถ้าสมมุติว่าเขาเล่นแบบนี้จริงๆนะเราจะรู้สึกว่ามันถูกย้อนไปอีกไม่รู้กี่สิบปีครับมันเป็นของแบบมันเป็นการแสดงแบบเก่าอ่ะเออแหวนทองเหลืองกันระหว่างในหัวกับเกิดไม่ทันอะไรพี่บอลพี่แก่พี่แก่เองแหละน่าเบื่อน่าเบื่อแบบว่าข้างบนน่ะคนข้างบนน่ะน่าเบื่อจริงแล้วมีอะไรอีกมีใครจะเสริมเรื่องไหนอีกไหมครับสนุกจังเลยอยากพูดถึงคนคนหนึ่งก็คือคุณท่านยังไงคุณท่านยังไงครับคุณท่านเรารู้สึกว่าคุณท่านน่ะคือกว่าที่เขาจะมาถึงจุดเนี้ยมันเขาต้องผ่านแบบมาเยอะอยู่แล้วด้วยการแบบว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรการวางตัวหรือประสบการณ์ที่เขาแบบสะสมมาอะไรเงี้ยอย่างที่แฟงบอกการแค่แบบว่าใช้สายตาแทนคำพูดใช้แค่ภาษากายเนาะไม่ได้แบบว่าต้องพูดอะไรก็สามารถที่แบบคือพี่กบเขาเล่นแบบเขาเล่นยังไงก่อนเรารู้สึกว่าอุ้ยดูใจดีจังเลยผู้ชายคนนี้สมมุตินะในเว็บแรกที่เราเห็นใช่ไหมเขาดูไม่ได้มีพิษมีภัยดูไม่ได้แบบเป็นเจ้าพ่อจ๋าดูไม่ได้อะไรแต่ทำไมจังหวะที่เขาแบบว่ามองเราถึงได้รู้สึกแบบถ้าเป็นเราจะไม่พูดเราจะหยุดเหมือนกันเหมือนบอดี้การ์ดคนนั้นแล้วก็ชอบซีนของการเล่นหมากเหมือนลูกที่ซีนสุดท้ายอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าอุ้ยหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าตอนนี้หมากมันครบแล้วอ่ะพร้อมจะเดินพร้อมจะเล่นแล้วความหมายของพ่อคืออะไรคือตัวพอสเข้ามาหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแผนการอะไรต่อหรือเปล่าพอสเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดานหมากมันครบหมดไงทั้งหมากทั้งเรือทั้งพร้อมเล่นใช่เพราะฉะนั้นการที่เอาขุนเข้าไปวางตำแหน่งสุดท้ายคือคินอ้าวเป็นตัวขุนเหรอเป็นบิชอปเหรอไม่ใช่ควีนเหรอไม่ใช่เป็นตัวขุนคุณเหรอคือคินน่ะคือแสดงว่าอีกระดานเนี้ยมันเตรียมไว้ให้คินไงแล้วพอทุกคนมันพร้อมตำแหน่งทุกอย่างมันพร้อมปุ๊บคินมาทุกตัวครบเขาจำได้ไหมว่ามันเปิดเรื่องจากการที่ตอนเนี้ยคินจะมาทำหน้าที่แทนคุณก่อนคือเท่าที่เห็นนะมันก็คือการส่งมอบนั่นแหละก็คือส่งไปต่อได้เวลาแล้วที่ตัวเองจะมายืนอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแต่ละคนก็จะเป็นคนที่ต้องไปเดินตามนั้นตัวเองจะไม่ออกหน้าหมากเนี้ยเขาจะเป็นคนเดินแต่เขาไม่ได้เป็นคนลงไปเดินเองใช่ต้องอันนี้คือสิ่งที่คิดเลยเหมือนกับความรู้สึกพี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพี่ติดฉากดีนะพี่กบเล่นดีแต่พี่รู้สึกว่าภาพแช่นานไปพี่หันมาแบบนึกออกปะแต่คุณท่านครับปุ๊บอ่ะแต่คุณท่านครับปุ๊บแล้วยิ้มเลยปุ๊บเนี่ยโอ้โหพี่กบโคตรหลายเลยนะเข้าใจพี่ป่ะแบบว่า1 2 3อย่างเงี้ยดูเข้าใจพี่แม้มันดูจงใจคุณใจแบบแช่ไปแต่ถ้าสมมติว่าปุ๊บแล้วอย่างเงี้ยขึ้นมามึงเอ้ยโอ้โหหรือแค่ไม่ต้องหันหน้าก็ได้นะแค่ตาเหลือบห่างตาไปมองปุ๊บแล้วหันกลับมาเลยอ่ะแอบคือพี่ว่าจังหวะนั้นน่ะมันแช่นานไปพอแช่นานไปปุ๊บมันเป็นการจงใจทำให้รู้ว่าอุ๊ยคนนี้บารมีจังเลยแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่าคนนี้มันมีบารมีจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องใช้สายตากดชาวบ้านขนาดนั้นหรอก
ช่เขาใช้แค่มองเหลือกไปสั่งงานก็จบแล้วเขาใช้รอยยิ้มสิใช้รอยยิ้มเสียงหัวเราะสิที่มันกดชาวบ้านได้อ่ะออมันต้องสั่นสะท้านแม้กระทั่งเสียงหัวเขาหัวเราะนะแต่มึงสั่นสะท้านได้อ่ะอันนี้แบบแล้วมันจะยิ่งแบบโอ้โหความแผ่ของบารมีเจ้าพ่อมันจะไม่ใช่แค่อำนาจนะมันจะมีฐานบารมีที่แบบกว้างออกไปอีกอะไรเงี้ยส่วนตัวตอนนี้เราก็เห็นเขาพูดมานิดนึงว่าเรื่องตระกูลรองใช่ไหมเราก็เลยมีความคาดหวังกับตระกูลรองแล้วการเปิดตัวของตระกูลรองใน EP ต่อไปจะเป็นยังไงคาดหวังนะเพราะว่าเอาดีๆทุกคนจำได้ไหมทีเซอร์เปิดตัวตัวละครนะที่เขาเดินนะพี่เป็นไงโอ้โหในอ่างอาบน้ำจำได้ไหมจำได้ไหมแล้วตัวจริงเวกัสดีมากก่อนจะไปเวกัสขอคุยเรื่องหรือขอชมไมค์ก่อนขอชมไมค์ก่อนไมค์ดีจริงไมค์คาริสมาดีมากจริงอันนี้ขอยอมรับส่วนตัวเป็นการส่วนตัวนะครับว่าตอนที่ทำรีแอคเลอร์ไพลอตใดๆอะไรเงี้ยยังไม่รู้สึกเห็นเสน่ห์ของไมค์เอาจริงๆนะจนล่าสุดเนี่ยที่มันเป็น EP ไอ้ก่อนหน้านี้ที่ออกมาล่าสุดอะที่มันเปลี่ยนเทรลเลอร์เฮ้ยดีเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอมาเป็นแล้วพอไปงานพรีเมียร์โอ้โหดีหนักเลยคราวเนี้ยดีหนักเลยไม่ใช่เพราะเห็นตัวจริงนะเพราะว่าพองานมันเนี่ยเรากำลังจะพูดใช่สิเห็นตัวจริงนี่เห็นตัวจริงถือว่าเป็นกำไรแต่ว่าอันนี้ถือว่าคุณที่ดีมากจริงๆทุกคนคือโอ้โหสุดมุมกล้องที่ถ่ายออกมากล้องหลักไม้จริงไม้หลอกไม้หลอกไม้หลอกมากกำลับหลอกขึ้นขอไม่พูดถึงได้ไหมเพราะโคตรเท่เลยเล่นดีเล่นละเอียดเล่นยิบแล้วตอนนี้มันยิ่งไปเจอกับโอ้โหปอร์เช่เนาะพอสกับปอร์เช่เขาไปชนกันเนี่ยโอ้โหตายละเอียดแบบโอ้ยนี่แค่ EP แรกพี่เดี๋ยวเราจะต้องเจออีกเยอะเราจะต้องเจออีกเยอะเดี๋ยวเราจะต้องมาขยี้ในตระกูลที่2ตระกูลรองที่เรายังดูอยู่ว่าเขาจะนำเสนอออกมาแบบไหนอีกงั้นเก็บไว้บ้างเนาะเก็บไว้บ้างใช่มีอย่างที่ต้องพูดถึงโลเคชั่นดีคุ้นตาทุกเกือบโอ้โหหลายฉากว่าเอ้ยฉากนี้เคยอ๋อเรื่องนั้นเคยมาอ่ะฉากนี้อีเวนต์นี้เคยนั้นเอ้ยฉากนี้ฉันเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนแชมป์มาคุ้นตาแต่พี่ไม่คุ้นอ้าวเหรอคุ้นกันอ้าวพอนเพราะว่าคือพี่ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ไทยซีรีส์ช่องอ่ะอ๋อมันก็เลยตลอดมันก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้พี่อ่ะไม่รู้พี่จำได้บ้านหลังนั้นหลังเดียวที่อื่นพี่คุ้นพี่คุ้นแค่บ้านหลังนั้นหลังเดียวเพราะผ่านทุกวันเนี่ยเป็นบ้านหลังนั้นก็คุ้นบนเรือก็คุ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้นได้ยังไงล่ะเราดูไลฟ์อยู่ใช่ใช่ประมาณนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมใครอยากฝากใครอยากคุยเรื่องอะไรอยากดู EP 2แล้วเป็นเลิศเหมือนกันถ้าก่อนถ้างั้นถ้าจะก่อนไปดู EP 2นะครับอันนี้คือความคิดเห็นของพวกเราทั้ง6คนนะครับของแฟนบอยทั้ง6คนแต่ว่าแฟนบอยเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนดูที่เข้ามาดูพวกเรามีซีนไหนที่เด็ดดวงหรือใครอยู่ในใจตลอดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบอกอุ๊ยรู้สึกกับซีนนี้มากๆหรือว่าเฮ้ยพี่หนูเห็นด้วยกับเรื่องนี้จังเลยเอ๊ะทำไมพี่มองไม่เห็นเรื่องนี้หรือเปล่าคะเขากำลังบอกเรื่องราวแบบนี้เอามาบอกนะบอกเรียบร้อยนี่นะไม่ว่าทีเราก็หลุดไปเหมือนกันคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ใต้คลิปใต้ YouTube คลิปนี้หรือจะมาเป็นโพสต์แล้วก็ใน Twitter แล้วก็ Hashtag Fanboy มาก็ได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ต้องเราจะได้ทราบแต่ว่าถ้าจะใช้ Hashtag เราใช้อะไรดีchannel fanboys channel fanboy เลยเนาะแล้วก็ใช้ hashtag channel fanboy ไปเลยเนาะแล้วก็เรียกพวกเราไปนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราจะตามไปอ่านจ้าใช่แล้วเนาะเอาละครับวันนี้ก็ใช้เวลาพวกหูเยอะมากเนาะนี่ขนาดดู EP แรกก็ประมาณชั่วโมงนึงเราก็จะมอยอีกชั่วโมงนึงตามเราก็จะถือคอนเซ็ปต์ของเราอันนี้แค่ยาวกว่าเนี่ยยังไม่ครบ9ด้วยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอปลาปายแอดอ้นแอดแนทก่อนเดี๋ยวก่อนมาครบก่อนก็อาจจะเคลมแตก
นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับนี่แค่ EP 1รอเรารอไปสนุกพร้อมกันกับ EP 2ด้วยกันเนาะกับ Kinposh The Series นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Twitter IG Facebook แล้วก็ TikTok นะครับแฟนบอยอุ้ยแนลใหม่ Channel แฟนบอยทุกช่องทางครับด้วยนะเอาละครับวันนี้พวกเรา6คนคงต้องลาแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรติดตามได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ